เสียงกลางแก่มากแล้วนะจะประกาศเรื่อยๆนะคือการแก่มากของกลางนี้หลวงตาไม่ได้ห่วงตัวเองนะห่วงบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธมาดั้งเดิมต่างหากนะเพราะคือว่าห่วงพี่น้องหลายไม่ได้ห่วงหลวงตาคือห่วงในการแนะนำสั่งสอนจะไม่ได้สั่งสอนพี่น้องหลายนานเดี๋ยวก็ตายไปอ่ะต้องตายไปผู้มาสั่งสอนมันก็มีสายวาสนาต่างกันนะเพิ่มยังท่านแสดงไว้ในตำราพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างแม่เหมาะเลยว่าพระอรหันต์นั้นชื่นชื่นเหมือนกันก็จริงอย่างสั้นจริงอ่ะแต่บุญญาณมีภาพหรือนิสัยวาสนาบุญญาพิชมพางนี้มีความยอมย้ำต่ำสูงต่างกันนี่ทางตรงนี้นะเรื่องความเบื่อสูงนี่เสมอกันหมดนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายเติมธรรมชาติเสมอกันหมดท่านแสดงไว้ไงเป็นบาลีว่านักถือโซโยปาติโยไม่มีความยิ่งยอนต่างกันแม้นิดหนึ่งเลยนี่คือความเบื่อสูงของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายแต่นิสัยวาสนาของแต่ละท่านนะท่านตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมานะทำความปรารถนาแตกต่างกันแตกต่างยังไงคือมุ่งจุดสุดยอดก็คือขอเป็นอรหันต์ด้วยความพ้นทุกข์อย่างเดียวกันแต่เครื่องประดับนั้นให้เป็นพระอรหันต์ด้วยนะไม่ให้มีวิญญาณพิยมพานนิสัยวาสนามีแยกคายทางนั้นเด่นทางนั้นเด่นทางนี้ทางต่างกันอย่างท่านทำความปรารถนาไว้อย่างนั้นถึงพอสมบูรณ์เต็มที่กิจบริสุทธิ์แล้วนิสัยวาสนาบุญญาพิมพานซึ่งเชื่อมกับกิ่งก้านสาขาดอกไม้ดอกใบของไม้ต้นนั้นแตกกิ่งแตกก้านไปต่างๆกันนั่นแหละแบบนั้นนะไม่ใช่ว่าไม้ต้นเดียวกิ่งก้านจะเพราะไม้ชนิดเดียวกันกิ่งก้านจะเหมือนกันหมดไม่เหมือนกิ่งก้านสาขาดอกใบจะแตกต่างกันไปในนามของไม้ชนิดนั้นนี่ในพระนามของสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันแปลงความมือสุดล้วนเหมือนกันนะนิสัยวาสนาจึงแตกต่างกันมีความลึกตื้นหนาบางกว้างแคบต่างกันมากทีเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ทรงยกตั้งสมณศักดิ์ให้พระคือง่ายๆท่านเรียกว่าเอตตัคคะคือเลิศคนรักธรรมรักธรรมไว้แต่พระองค์ทรงตั้งก็มี80องค์บรรดาพระอรหันต์ทั้งหมดพระองค์ทรงตั้งเอตตัคคะคือสมณศักดิ์ให้พระอรหันต์80องค์ยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรเนี่ยยกย่องทางสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากในบรรดาสาวกทั้งหลายพระสารีบุตรเป็นที่หนึ่งนั่นเห็นไหมล่ะท่านตั้งไว้แล้วบรรดาฤทธาธรรมานุภาพทั้งหลายนี่มีพระโมคคัลลาเป็นที่หนึ่งในบรรดาสาวกทั้งหลายการกล่าวทั้งนี้ไม่หมายถึงว่าท่านเหล่านั้นไม่มีปัญญาไม่มีวิชาว่ามือแต่ผู้นี้แหลมกว่าเพื่อนถึงยกให้เป็นอันดับหนึ่งเสียอันดับหนึ่งเสียอย่างนี้อย่างพระศิวลีนี่เป็นผู้มีเจริญกระลาบมากไปที่ไหนเพื่อนก็เจริญกระลาบเพื่อนปัจจัยชัยทานต่างๆไปที่ไหนเพื่อนไปหมดเนี่ยยกให้พระศิวลีเป็นผู้มีเจริญกระลาบมากอาจารย์กราบมากในบรรดาสาวกทั้งหลายพระโสดีเป็นที่หนึ่งนั่นเป็นอย่างนี้นี่เรายกมาเพียงสามประเภทนี้นอกนั้นท่านเด่นคนละทางละทางละทางไปอย่างนี้นี่หมายถึงติ่งก้านที่แตกออกแขนงไปไม่เหมือนกันแต่ความบริสุทธิ์นั่นที่เรียกว่าต้นลำนั่นเหมือนกันทีนี้ก็ที่พูดเราพูดแต่ที่นี้เราไม่ได้พูดถึงวัดลอยของสาวกทั้งหลายนะเราก็พูดตามภาษีภาษาของเราด้วยความที่เราเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายนั่นก็คือว่า
ในระยะหรือปัจจุบันนี้รู้สึกจะมีเราและเป็นผู้ที่ออกหน้ากว่าบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายอันนี้เราก็ไม่ได้เหยียบย่ำทำลายท่านนะเราปรากฏในสายตาของพี่น้องทั้งหลายก็ปฏิเสธกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะเริ่มต้นมาตั้งแต่นู่นน่ะเอาเปิดให้ฟังชัดเจนชัดเจนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493เนี่ยล้างวัดดอยธรรมเจดีย์นั่นเป็นวันตัดสินกันระหว่างวัตจักรกับวิวัตจักรหรือวิวัตธรรมหากชาวบ้านจากกันในคืนวันนั้นแล้วกิเลสมุดมอดลงไม่มีอะไรเหลือมีแต่ธรรมข้างแท่งกระจายครอบโลกธาตุนี่หัวใจเพียงหนูตัวหนึ่งมันก็เป็นในหัวใจจะไม่ให้พูดได้ยังไงแต่ก่อนมันไม่เป็นก็บอกว่าไม่เป็นใช่ไหมก็เมื่อมันเป็นแล้วมันเป็นอยู่กับเจ้าของใครเชื่อไม่เชื่อไม่ได้สนใจกับใครมันเป็นอยู่กับเจ้าของจะเอาอะไรมาเชื่อไม่เชื่อเจ้าของเชื่อใครนั่นมันกระจ่างขึ้นมานั่นแหละเพียงเท่านั้นมันเป็นยังไงที่นี่ในหัวใจดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วเนี่ยนี่แหละที่เราทำประโยชน์ให้โลกในเบื้องต้นนี่อันนี้เจ้าก่อนกิเลสตกเวทีทำครองเวทีในวันนั้นเวลาก็บอกเรียบร้อยแล้ว5 ทุ่มเป๋งพอดีหลังวัดดอยธรรมเจดีย์นี่จะลืมไม่ได้เลยเราฝังลึกมากทีเดียวเพราะฉะนั้นพูดเมื่อไรจริงไม่มีคำว่าจืดจางนะไม่มีสดสดร้อนๆตลอดเวลาเพราะธรรมชาตินี้เป็นธรรมเที่ยงท่านบอกว่านิพพานเที่ยงคืออะไรชั้นใดอันนี้ชั้นนั้นอันเดียวกันเพราะงั้นจึงไม่มีจืดจางจางอะไรไม่มีอันนั้นเป็นสมมติอันนี้คำว่าเที่ยงสดสดร้อนตลอดเวลาตั้งแต่บัดนั้นมาถึง พระสงฆ์ก็พัวพันเราอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ถึงวันนั่นก็ดีพอหลังจากถวายเพลิงคือเผาศพหลวงปู่มั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ที่มีครูบาอาจารย์เป็นร่มโพล่มใสเจริญร่มโพล่มใสได้พังลงไปเสียพระแม่อาจารย์มั่นมรณภาพและจุดสุดท้ายในวันนั้นเผาศพท่านนั่นละที่นี่ว้าแหวสุดยอดเลยพระสงฆ์องค์พระเจ้าแตกสันท่านเซนหาครูหาอาจารย์ไอเราก็กำลังหัวเลี้ยวหัวต่อใน3 เดือนนี่จะตากเผาศพไปถึงวันที่15นี้เป็นเวลา3 เดือนอันนี้จิตจะหมุนเป็นธรรมจักรฟังให้ดีนะนี่เวลาเราตายจะไม่มีใครพูดเราจึงบอกว่าพูดเราห่วงพี่น้องทั้งหลายทำเป็นธรรมทุกส่วนล้านทำพระพุทธเจ้าเลิศเลอขนาดไหนเอามาประกาศให้พี่น้องหลายฟังเวลานี้โกหกร่างไหนเหลือนู่นน่ะฟังที่น่ะทีนี้เวลา พ่อแม่ครูอาจารย์มันมรณภาพไปแล้วนี่แหละวิ่งหาครูอาจารย์ไอเราเป็นถูกตัวถูกเกาะตัวหนึ่งแหละวิ่งหลบตลอดเวลาเหมือนผู้ต้องหาเพราะเวลานั้นจะอยู่กับใครไม่ได้แล้วเป็นเวลาที่ทำกับกิเลสฟาดกันตลอดเวลาเข้าวงในตลอดด้วยเรียกว่าธรรมจักรนี่ละทำงานฆ่ากิเลสโดยลำพังตนเองโดยอัตโนมัติถึงขั้นสติปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของธรรมสังหารกิเลสแล้วเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสทำลายสัตว์โลกกิเลสทำลายสัตว์โลกคิดออกแง่อะไรมุมใดมองเห็นอะไรเป็นกิเลสไปหมดกิเลสออกทำงานไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้ฟังคิดอ่านเรื่องอะไรกิเลสจะจูงไปจูงไปจูงไปนี่คือกิเลสทำงานโดยอัตโนมัติในหัวใจของสัตว์ทั่วแดนโลกธาตุทีนี้พลิกกันปั๊บนะการบำเพ็ญคุณงามความดีนี้ตั้งแต่วันล้มลุกคลุกคลานนะเหมือนเขาฝึกขัดมวยแล้วที่เรียกกันต่อยก็สอบเตะก็สอบซะก่อนต่อไปก็ต่อยคนเข้าใจไหมแล้วขึ้นเวทีหลวงด้วยเวทีโลกได้ด้วยนั่นทีนี้การฝึกหัดตัวเองเพื่อเข้าสู่คุณงามความดีต้องฝึกหัดไม่ฝึกหัดไม่ได้นะเราจะเข้าใจว่าจะดีเด่นขึ้นนะคนเราต้องได้รับการฝึกหัดฝึกหัดไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนพระพุทธเจ้าไม่สำเร็จพระพุทธเจ้าก็ฝึกหัดซะก่อนนะสำเร็จมาแล้วก็สอนวิธีฝึกหัดให้เป็นอย่างพระพุทธเจ้าเรียนสอนเรื่อยๆทีนี้เวลาเราบำเพ็ญทีแรกมันล้มลุกคลุกคลานเพราะกิเลสมันรุนแรงกระแสของกิเลสนี่กระแสของน้ำมหาสมุทรสู้ไม่ได้นะมันรุนแรงกว่านั้นอำนาจของธรรมนี่เหมือนฝ่ามือกั้นมหาสมุทรที่กระแสของกิเลสนะมันตีหงายเอาหงายก็หงายนั่นแหละทีนี้เอากันล้มลุกคลุกคลานหลายครั้งหลายหนมันก็คอยล้มได้บ้างล้มได้เร็วลุกได้เร็วล้มได้ช้าก็ไปล้มได้ช้าก็ไปต่อไปก็ตั้งไข่ได้นะพอตั้งไข่ได้จิตค่อยเริ่มมีหลักเริ่มหมุนตัวเข้าเรื่อยนี่เรียกว่าธรรมมีกำลังจากการบำเพ็ญของเราทั้งหลายทุกๆคนเหมือนกันหมดนะเราอยาก
อยากเข้าใจว่าใครจะวิเศษวิโสมันประจำอยู่ในนิสัยวาสนาของคนเองทุกคนนั่นแหละใครจะมีวาสนาแต่การฝึกอารมณ์นี้ต้องฝึกอารมณ์เหมือนกันเนี่ยหรือนี่เวลาพ่อแม่อุจารมรณภาพแล้วหมู่เพื่อนก็ตลอดเวลาเราจึงเป็นภูมิเหมือนผู้ต้องหาเราปลีกอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้เพราะเนี่ยคือจิตดวงนี้กับกิเลสธรรมกับกิเลสอยู่บนหัวใจฟาดกันบนเวทีคือหัวใจของเราไม่มีเวลาหยุดหย่อนเลยนี่เรียกว่าทำทำงานโดยอัตโนมัติเข้าใจไหมนี่ฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติไม่ต้องบีบไม่ต้องบังคับมีแต่ลั่งเอาไว้ลั่งเอาไว้มันจะไม่หลับไม่นอนเวลาถึงเวลาหลับนอนมันไม่ยอมหลับนอนมันฟาดกับกิเลสตลอดเวลานี่เรียกว่าสติปัญญาเป็นฝ่ายธรรมสังหารกิเลสโดยอัตโนมัติท่านทั้งหลายฟังหลวงตาบัวตายจะมีใครพูดนะคำพูดอย่างนี้นะเพราะถอดออกมาจากหัวใจมาพูดนี่นะไม่มีคำว่าโสกทานนะนี่เวลามันหมุนหมุนอย่างนี้แหละตอนหลังจากพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพไปแล้วยิ่งหมุนใหญ่นั่นน่ะแต่ก่อนหน้านั้นก็หมุนอยู่แล้วตั้งแต่เวลาท่านป่วยก็หมุนหมุนอยู่แต่มันเป็นภาวะพะวนกับท่านมันก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมือหนึ่งต่อยมือหนึ่งจับปากกามือหนึ่งเขียนอยู่อย่างนั้นนะมันไม่ได้ปล่อยเต็มที่ปล่อยเต็มที่มือเขียนเต็มที่คือว่าไม่มีภาระอะไรแล้วเอาเต็มเหนี่ยวนี่แหละตอนเอาเต็มเหนี่ยวบรรดาพระเนี่ยทั้งหลายวิ่งตามโหยโดดไปอยู่นู้นได้2อาทิตย์บ้าง3อาทิตย์บ้างโดดไปนู้นแล้วโดดไปนู้นแม้งั้นมีเพื่อนติดตามถ้ามีเพื่อนติดตามไปคน1 2คนเป็นเหมือนน้ําไหลบ่าสร้างความกังวลให้เจ้าของไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยในการต่อสู้กับกิเลสเพราะงั้นจึงต้องหลบต้องหลีกต้องหลบต้องหลีกตลอดเวลาจนกระทั่งถึง3เดือนตั้งแต่เดือน3เนี่ยเผาศพกันแล้วกลับมาเนี่ยก็เป็นเดือน6เนี่ยกลับมาไปวัดดำกรรมเจดีย์นี่แหละถึงได้มาฟาดกันลงที่นั่นขาดกับบ้านตรงนั้นแล้วจากนั้นหมู่เพื่อนก็เกาะเรื่อยเกาะเรื่อยสุดท้ายก็ติดเล็กติดน้อยติดมากเข้ามากเข้าจนกระทั่งถึงแมวโยมแม่บวชแล้วติดหมดแล้วยิ่งนำพี่น้องสลายแล้วเลยติดไปทั่วประเทศเข้าใจนี่ละการทำประโยชน์พี่น้องสลายก็เห็นเราไม่ได้พูดโอ้พูดอวดบรรดาพระสงฆ์ที่ทำประโยชน์ในปัจจุบันนี้รู้สึกจะเป็นหลวงตาบัวที่ออกมากกว่าเพื่อนนะนี่แล้วที่นี่เวลาเป็นที่เรียกว่าหลวงตาบัวเป็นห่วงก็คือว่าเวลาเราตายแล้วนี่กิริยาที่ออกอย่างนี้จะระงับดับไปจะยังเหลือแต่ความรู้สึกที่ได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์คือเราที่เคยสอนแล้วเท่านั้นไม่สดสดร้อนต่อไปเพราะจิตใจกับกิเลสมีอยู่ด้วยกันจะสดสดร้อนตลอดไปไม่ได้นะมันต้องมีจืดมีจางซ้ำครูบาอาจารย์เวลานี้โซ่ตัวร้อนพอหามจากท่านไปแล้วมันจะจืดจะจางกิเลสจะเข้ารวมตัวแล้วมัดเราเหมือนจอกแหนอยู่ในน้ำนั่นแหละเปิดจอกคนแหนก็เห็นน้ำพอปล่อยมือเท่านั้นจอกแหนมันก็หูปุ๊บเข้ามาปิดหมดอันนี้พอห่างจากครูบาอาจารย์เท่านั้นแหละเรื่องของกิเลสมันก็หุบมาเข้ามาพลิกหมดเป็นเรื่องกิเลสไปหมดนี่แหละที่ว่าเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายนะเวลานี้เราก็ยังทำหน้าที่ให้โลกยังได้พอตะเกียกตะกายดูถึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนแต่ก่อนก็ตามเราก็ทำเต็มกำลังของเราจึงได้ประกาศให้ทราบว่าจากนี้ต่อไปเรานี่เป็นเรื่องของทองคำที่มีอยู่เป็นจุดมุ่งหมายของเราพร้อมกับพี่น้องชาวไทยให้สอนล้างผลนี่นะมุ่งหมายโดยหลวงตาได้เป็นผู้นำยังไงก็พยายามอยากให้ได้ทองคำ10ตันในคราวนี้นี่เป็นความมุ่งหมายของหลวงตาบัวที่เสียสละทุกอย่างเพื่อชาติเพื่อศาสนาของเราแล้วก็มาลงจุดรวมที่ว่าอย่างไรก็ขอให้ได้ทองคำ10ตันนะในคราวนี้เพราะการที่เมืองไทยเราจะล่มจะจมก็เห็นต่อหน้าต่อตาด้วยกันถึงขนาดหลวงตาบัวร้องโอ๊กเลยชนะทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่จะจมจะจมมันจะมองหาความจมไม่ทันเหมือนไงจะทำยังไงเหี่ยร้องโกจากนั้นมาก็เอานั่นขึ้นแล้วนะเราจะเป็นผู้นำได้แค่ไหนก็เอาแล้วนะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงจะได้ถึงได้ออกเป็นผู้นำพี่น้องหลายมาตั้งแต่บัดนั้น บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้แล้วเราก็พอลืมหูลืมตาอ้าปากได้บ้างแล้ว ที่นี่ทองคำใน10ตันนี้เราคิดว่าไม่เหลือบาทกว่าแรงของพี่น้องชาวไทยเรา ซึ่งเป็นผู้รักชาตินักเสียสละอยู่แล้วจะพยายามเก็บหอมรอมริบของแต่ละท่านและท่านมารวมกันคนละเล็กก็น้อยวันละเล็กก็น้อยอย่างไรเราแน่ใจว่าทองคำเราจะได้10ตัน
ทีนี้พอทองคำได้สิบตันแล้วไม่บอกลาลกตะบัวจะพังลงเองนะพังเวทีนะเพราะมันกระเสือกกระสนเพื่อทองคำสิบตันในขณะเวลานี้ถึงร่างกายจะอ่อนเพลียมันก็ยังกระเสือกกระสนอยู่ในน้ำใจที่ไม่อ่อนต่อทองคำสิบตันนะยังขอให้พี่น้องหลานได้เห็นใจในจุดนี้ให้ต่างท่านต่างพยายามกันนะทีนี้เวลาทองคำเราขึ้นถึงสิบตันแล้วนี่จะสง่างามประกาศทั่วโลกภายนอกนั้นจะทั่วถึงกันหมดเช่นเดียวกับเราทราบเขาทราบเรื่องของเราที่เมืองไทยจะจมในครั้งแรกบอกว่า 2,540 พูดไม่พูดไม่ผิดนะนี่จะจมละเริ่มจะจมจะจมจะจมเด่นขึ้นเด่นขึ้นเราก็พยายามฟื้นทั้งของคนทั้งประเทศมาค่อยลืมหูลืมตาอ้าปากได้บ้าง มาคราวนี้เราก็พอที่จะเอื้อมได้อยู่แล้วในทองคำสิบตันเวลานี้ก็ได้5ตันกว่าแล้วนะได้5ตันกับเท่าไหร่ลืมได้ทองคำเราได้ทั้งหมดได้5ตันแต่อยู่ที่มัน 5.9 กิโลนะนี่หมายถึงมอบกับกรมหลวงแล้วนะนี่รวมทั้งหมดรวมทั้งหมดทองคำเราทั้งที่มอบแล้วหรือยังไม่มอบเวลานี้ได้ทองคำ5ตัน131กิโลครึ่งนะเนี่ยต่อจากนี้ไปเราก็จะขยับเข้าเรื่อยให้ถึง10ตันนะขอให้พี่น้องหลายได้เห็นใจหลวงตานะคือหลวงตาที่เห็นใจพี่น้องทั้งหลายเห็นใจขนาดไหนถึงขนาดเอาคอขาดเลยเสียงนะไม่ใช่เล่นๆนะหลวงตาช่วยชาติศาสนาคราวนี้หลวงตาเอาคอเป็นประกันเลยไม่มีคำว่าสะทกสะท้านถึงจะกลัวจะกล้ากับอะไรไม่มีนี่จะให้เป็นไปตามความมุ่งหมายสละทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นหัวใจของพี่น้องของหลวงตาที่มีกับพี่น้องทั้งหลายนะแล้วก็ขอให้สนองกลับด้วยนะก็ขอให้พี่น้องหลายได้เห็นใจหลวงตาด้วยเห็นใจชาติของเราซึ่งเป็นชาติที่รักสงวนเต็มหัวใจของทุกคนด้วยแล้วมาบวกกันแล้วรวมลงถูทองคำอย่าให้ต่ำกว่า10ตันนะคราวนี้นะถ้าได้ทองคำ10ตันแล้วการหยุดนั้นนะไม่ต้องบอกมันคอยจะพังลงเวทีอยู่แล้วหลวงตานี่หายใจเขม่าวเขม่าวใส่ทองคำ10ตันในตอนนั้นนะจะรู้นาทราบไว้นะการเทศนาว่าการใครจะนิมนต์ไปเทศที่ไหนเราก็บอกโกงๆเลยเราจะรับให้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นนี่ที่เรารับนี่ก็เราเพื่อทองคำสิบตันพอทองคำสิบตันสำเร็จเมื่อไหร่ไอ้เรื่องการรับนิมนต์อะไรมันก็ล้มของมันไปเองเพราะมันจะเกี่ยวกับกายนะกรุณาทราบจากด้วยตามนี้ทุกคนนะให้พยายามตั้งแต่นี้ต่อไปใครมีมากมีน้อยเอาเราสละเพื่อชาติไทยเราจงไปไหนถามตัวเองสิเงินในกระเป๋าเรามีมาตั้งแต่วันอ้อนวันออกจนกระทั่งนี้กระทั่งมานี้มันสร้างความแน่ใจให้เราได้อย่างไรบ้างแต่เงินของเราที่บริจาคไปเพียงเล็กน้อยเข้าสู่กรมหลวงเราจะสร้างความร่มจมให้เรามีอย่างหรือให้ว่างนั่นสินี่แหละที่เป็นที่แน่ใจของเราสมบัติเข้าสู่กรมหลวงเราหายใจเต็มปอดได้ทุกคนอะไรก็ตามเข้าสู่จุดศูนย์กลางนี้แล้วคนไทยเราหายใจได้เต็มปอดทุกคนจงขอให้พากันยามทุกคนนะไม่อย่างนั้นไม่ได้นะหลวงตานี่อ่อนเต็มที่แล้วนี่ก็พูดถึงเรื่องว่าเวลาหลวงตาตายแล้วจะไม่มีใครแสดงอย่างนี้นะเวลาท่านเหล่านั้นท่านก็เจ็บไปตามนิสัยวาสนาของใครของเราไอเราก็เป็นไปตามนิสัยวาสนาของเราที่จะช่วยชาติบ้านเมืองมากน้อยอย่างไรเราก็ตั้งแต่ตะกายดังพี่น้องตาเห็นนี่แหละที่เวลาหลวงตาตายไปแล้วที่นี่หลวงตาไม่มาได้มาเทศอีกอย่างนี้อีกนะจึงเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายมากให้พากันตั้งตกตั้งใจสังสมคุณงามความดีไว้ให้ดีใจนี้เป็นสำคัญมากนะใจนี้ไม่เคยตายให้จำคำนี้ให้ดีเรื่องร่างกายนี้มันแตกมันดับได้ทั้งนั้นแหละออกจากร่างนี้เข้าสู่ร่างนั้นออกจากร่างมนุษย์ถ้าสร้างบาปสร้างกรรมลงเป็นร่างเปรตร่างผีก็ได้ถ้าเราสร้างคุณงามความดีฟูดขึ้นเป็นร่างเทวบุตรเทวดาอินพรหมได้ไม่สงสัยเพราะการทำดีทำชั่วให้ผลเสมอกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเรียกว่าไม่มีชื่อไม่มีล้าสมัยทั้งสองอย่างทำบาปได้บาปวันยังค่ำทำบุญได้บุญวันยังค่ำผลเป็นของตัวเองทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วนั่นแหละให้พากันตั้งอุตส่าห์พยายามตั้งหัวตั้งใจนะเราอย่าลืมเนื้อลืมตัวว่ามาเป็นมนุษย์ก็มาภูมิใจอยู่กับมนุษย์คำว่ามนุษย์ไม่ได้พาเราไปหาความสุขความทุกข์ได้นะความคิดบาปคิดบุญต่างหากนะคิดทั้งบาปมันจะพามนุษย์นี่จม
ความคิดได้ความคิดชั่วมันจะพามันทำมนุษย์คือเรานี่ให้จมความคิดในทางดีสร้างด้วยความดีจะพามนุษย์เรานี่ขึ้นให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงนะเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านั้นแหละก็ต่อไปนี้จะให้พรนะให้พรแล้วก่อนยะถาวาลิวหาภูราปริอุเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะมิจตูสาเปภูเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังคุณนายอุตริตมาเมื่อไรเนี่ยมาเมื่อคืนมาเมื่อคืนอ๋อ